วัสดีค่ะแชมป์ลิกค่ะจิ๊บค่ะและนี่คือรายการ Food Diary by CP วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปเปิดเมนูจานอร่อยจะเป็นจานไหนและที่ไหนนั้นอย่าพลาดนะคะใช่แล้วค่ะห้ามพลาดเลยค่ะพี่บิ๊กก็ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าตลอดทั้งรายการในวันนี้นะคะเป็นเมนูขั้นเทพทั้งนั้นเลยค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้ฮิโรโกะหายไปไหนคะอ๋อเมื่อสักครู่นี้ฮิโรโกะโทรมาแล้วค่ะพี่บิ๊กบอกว่าขออยู่ฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่ญี่ปุ่นอีกแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผู้ชมแน่นอนค่ะได้ค่ะถ้างั้นเรา2คนขอรับหน้าที่พาท่านผู้ชมไปชมรายการของเราในวันนี้ได้เลยค่ะและที่จิ๊บได้เคยสัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าจิ๊บเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเลี้ยงแกะกลางกรุงกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเป้าหมายแรกของ Food Diary by CP ที่จะพาคุณผู้ชมมาดื่มด่ำกับบรรยากาศแนวฟาร์มกับร้านนั่งชิลๆและแกะตัวเป็นๆ นะครับนั่นก็มีชื่อว่าร้านเด็กเลี้ยงแกะนั่นเองครับซึ่งร้านที่ว่านี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว71ใกล้โลตัสเลียบทางด่วนรามอินทรานี่เองครับร้านเด็กเลี้ยงแกะนี้นะครับถือเป็นร้านขนาดกลางครับที่มีที่นั่งแบบทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์และหากท่านใดนะครับที่ต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวที่นี่ก็ยังมีห้องส่วนตัวไว้คอยบริการอีกด้วยแหละครับจุดเด่นของร้านนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือร้านนี้ยังมีสัตว์นานาชนิดรวมถึงพระเอกของร้านอย่างน้องแกะไว้คอยให้ผู้มาทานอาหารได้เพลิดเพลินเจริญตาอีกด้วยแหละครับพูดซะขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องขอเข้าไปดูแล้วก็พูดคุยกันในฟาร์มกันหน่อยแล้วล่ะครับอุ้ยไม่ใช่สิไปคุยกันในร้านกันต่างหากครับแรงบันดาลใจคือผมได้ไปเที่ยวที่สวนผึ้งราชบุรีแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบบรรยากาศที่นู่นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดผมได้ยกบรรยากาศจากที่นู่นเนี่ยมาไว้ในใจกลางกรุงเทพก็คงจะดีเหมือนกันก็เลยมีไอเดียตรงนี้ก็เลยมาทำร้านนี้ชื่อเด็กเลี้ยงแกะที่ผมนำมาใช้เนี่ยคือคนเราเนี่ยใช้คำพูดนี้มาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นคำที่เรียกติดปากง่ายก็เลยนำชื่อนี้มาใช้ในร้านครับแล้วจังหวะว่ามันสอดคล้องกับบรรยากาศร้านพอดีด้วยก็เลยได้ชื่อนี้มาครับผมที่ผมนำแกะพวกนี้มาใช้กับบรรยากาศร้านเนี่ยคือแกะเนี่ยผมมองความรู้สึกของผมส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าแกะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นดีอะแล้วถ้าเกิดมันมาอยู่ในร้านอาหารในกรุงเทพกับบรรยากาศที่เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่าฟิลคงจะดีครับก็เลยนำแกะมาใช้ในร้านส่วนใหญ่ชอบครับส่วนใหญ่จะขอเข้ามาถ่ายรูปเยอะส่วนใหญ่ขอเข้ามาถ่ายรูปขอเข้ามาให้อาหารขอเข้ามาเล่นกับเขาหมดทุกคนฮะจะไม่มีใครรังเกียจเลยแกะในร้านตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวครับเป็นตัวผู้สัก4ตัวตัวเป็นตัวเมียแล้ว2ตัวตอนนี้ผมกำลังเริ่มอยากให้เขาเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วผมอยากจะให้มันมีน้องแกะขึ้นมาเพิ่มอีกถ้าเกิดเป็นแกะตัวโปรดก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับตัวที่ซนๆตัวนี้แหละครับเจ้านี้มันชื่อโกโก้ลูกค้าจะชอบมันมากเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เข้าหาลูกค้าตลอดเวลาเลยตัวนี้นี่แหละครับมันจะสนมากแล้วก็จะแข็งแรงอยู่พอสมควรนะผมว่านะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเชื่องครับถ้าตัวนี้เขาเป็นจ่าฝูงด้วยถ้าตัวนี้ไปไหนตัวหนึ่งจะตามหมดเพราะที่ร้านก็จะมีเป็ดอยู่5ตัวเป็ดจะเป็นเป็ดขาวปากส้มๆอะฮะเขาจะน่ารักมากเขาเดินกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีเป็นฟาร์มกระต่ายน่ารักครับผมSit out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. ถ้าเกิดเป็นเรื่องรสชาติอาหารผมคิดว่าเราไม่เป็นรองใครเป็นอาหารไทยมา 70% มีอาหารฝรั่งนิดหน่อยครับทุกคนยอมรับว่าโอเคหมดครับผมถึงเปิดแค่2-3เดือนลูกค้าผมเต็มตั้งแต่เดือนแรกแล้วแล้ววันนี้ครับทางร้านก็ได้จัดเตรียมเมนูเด็ดมาแนะนำให้เราได้ลิ้มลองกันแล้วครับเริ่มจากหอยเชลล์อบเนยที่ไฮไลท์ของจานนะครับอยู่ที่หอยเชลล์ที่สดใหม่ที่ถูกนำมาปรุงรสด้วยเนยและเครื่องเทศแล้วนำไปอบจนรสชาติของทั้งสองนั้นผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวให้รสชาติที่ไม่เลี่ยนจนเกินไปครับตามมาติดกับเมนูปลาทับทิมเปรี้ยวหวาน
ที่ได้น้ำพริกและเครื่องปรุงในสไตล์ผัดเปรี้ยวหวานมาราดลงบนปลาทอดตัวใหญ่ให้รสชาติหวานกรอบกลมกล่อมครับและพลาดไม่ได้กับเมนูเอาใจคนชอบความเผ็ดร้อนอย่างข้อหมูย่างกระทะร้อนและเอ็นหอยผัดชานอกจากนี้นะครับทางร้านยังมีเมนูน้องใหม่แกะกล่องมาประเดิมให้เราได้ชิมเป็นรายการแรกนะครับกับเมนูที่ชื่อทะเลห่อฟรอยเมนูที่ได้นำความสดใหม่จากทะเลอย่างปลาหมึกกุ้งแม่น้ำหอยเชลมาคลุกเคล้ากับน้ำปรุงสไตล์ซีฟู้ดในแบบฉบับของร้านนั่นเองซึ่งหากใครได้มีโอกาสมาลองนะครับขอบอกเลยครับว่าอาจจะต้องทึ่งกับรสชาติที่จัดจ้านและกลมกล่อมแบบไม่มีที่ติครับ